สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์เอาละครับท่านผู้ชมครับเมนูที่2ของวันนี้ครับที่เตรียมเมนูเป็นไก่มีผอมใหญ่มีกระเทียมท่านผู้ชมครับแล้วผมมีเนยผสมกับเครื่องเทศฝรั่งหน่อยเป็นโรสแมรี่ครับท่านผู้ชมครับซึ่งวันนี้เนี่ยยอดเชฟไทยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมที่เคยคิดถึงไก่แล้วก็มีไก่กระเทียมไก่ซีอิ๊วไก่ที่เราบอกว่าหมักอย่างนู้นหมักอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นแบบไทยๆเนี่ยลองเปลี่ยนแบบนี้ดูบ้างครับเพื่อเปลี่ยนรสชาติบ้างว่าเป็นไก่อาหารฝรั่งง่ายๆแบบที่ผมจะทำเป็นไก่ทอดนะครับแล้วเสิร์ฟกับมันที่ผัดกับหอมใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันครับง่ายๆเลยครับไก่ท่านผู้ชมครับเราใช้สะโพกไก่แล้วเราก็อยากจะแล่สะโพกไก่เพราะไก่เนี่ยเวลาติดกระดูกเนี่ยเราลงทอดมันก็จะสุกยากเราก็จะเอากระดูกเนี่ยออกไปซะกระดูกเราไม่ใช้แล้วไก่เนี่ยหนังเนี่ยเวลาเราลงทอดเนี่ยอยากจะให้หนังเขาเหลืองหน่อยก็แต่งหนังให้พอดีกับชิ้นเนื้อนะครับเนื้อส่วนในของสะโพกก็จะเป็นเนื้อที่มีด้านที่เราเอากระดูกออกเนี่ยทั้งสองด้านก็จะหนาหน่อยเราก็แล่ออกให้บางนิดนึงครับแล้วผมจะสับเบาๆลงบนเนื้อนี้นะครับที่เลือกสะโพกเพราะว่าสะโพกเนี่ยจะมีมันแทรกแล้วทำให้ไก่ไม่แข็งมากครับจะเห็นว่ามีหนังไก่ติดเนื้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่เนื้ออย่างเดียวแต่ว่าพอมองข้างแล้วก็จะบางเท่าๆกันอันนี้เตรียมอย่างนี้ไว้ก่อนครับแล้วผมก็จะโรยเกลือพริกไทยใหญ่มาทางนี้ก่อนครับได้แล้วผมก็จะซอยบางๆเอาไว้แล้วมันนะครับท่านผู้ชมครับเอาทั้งเป็นแบบแว่นๆแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วให้หนานิดนึงครับมันที่เราต้มเอาไว้ครับท่านผู้ชมครับต้มให้สุกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ให้เขาสุกนิดเดียวอยู่กับหอมใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็กระเทียมนี่เราไปคู่กับไก่ครับโอเคเสร็จแล้วมีนี่ครับโรสแมรี่นิดหน่อยทีนี้ดูที่กระทะครับผมเปิดกระทะตรงนี้เอาไว้หน่อยครับให้เขาขึ้นลายนิดหน่อยให้เขาหนังสวยๆก่อนที่เราจะเอากระทะเล็กมาฉะนั้นต้องใช้2กระทะครับเช่นเคยครับกระทะเนี่ยผมเผาร้อนไว้แล้วแล้วก็ลดไฟลงแต่นี้จะรอให้ร้อนอีกหน่อยก็เอาน้ำมันใส่หน่อยครับไม่ต้องให้กระทะร้อนจนแบบซ่ามากเกินไปเพราะเราต้องการให้ไก่สุกในนี้เหมือนกันนะครับไม่ต้องรอให้เขาพอไฟแรงชุ่มเลยเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนเพราะเราจะค่อยๆให้สุกในกระทะไปเลยในกระทะเล็กเราก็จะมีน้ำมันนะครับอันนี้ก็ใส่ลงไปได้เลยโรสแมรี่น้ำมันแล้วก็อู้โดดแล้วก็เนยก็ใส่ให้ร้อนเดี๋ยวเราจะผัดหอมใหญ่ครับไก่ที่เราโรยเกลือพริกไทยไว้แล้วโรสแมรี่ที่ถูกทอดกับไก่จนเดี๋ยวเราดูครับไก่ให้เหลืองหน่อยอ่ะโอเคกลิ่นโรสแมรี่ก็จะเป็นกลิ่นพิเศษเหมาะสำหรับไก่ทีเดียวครับหอมใหญ่ก็จะผัดให้หอมซะก่อนนะครับกับเนยแล้วก็น้ำมันหน่อยให้นุ่มหน่อยนะครับแล้วหอมใหญ่เวลาสุกมากแล้วก็จะให้ความหวานในหอมใหญ่เราก็ใส่โรสแมรี่หน่อยก็ได้ครับไก่เราสวยเลยครับก็ให้หนังกรอบแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วก็อยากจะใส่กระเทียมครับผมใส่มันลงไปแล้วนะครับที่มันเราเนี่ยต้มสุกก่อนแล้วก็ผัดหั่นชิ้นแล้วก็ผัดลงไปกับหอมใหญ่ของเราครับท่านผู้ชมครับส่วนกระทะแบบนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่มีเนี่ยก็ใช้กระทะใช้
ชฟรอนธรรมดาก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำให้เขาสุกแต่ว่าข้อดีของกระทะที่เป็นลอนๆแบบนี้เนี่ยก็คือทำให้ไก่สุกเนี่ยเขาก็จะมีช่วงที่ติดกระทะมีช่องว่างติดกระทะมีช่องว่างเป็นซี่ๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้เขาระอุไปด้วยครับผมได้ไก่เรียบร้อยแล้วครับโอเคใส่เนยหน่อยครับเนยก็จะทำให้หอมขึ้นครับตอนที่เราแล้วก็มีเกลือครับแล้วก็พริกไทยผัดให้หอมใหญ่เขาหอมหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเหลืองๆหน่อยแล้วเราก็จะได้กลิ่นหอมครับ มันเราสุกอยู่แล้วแล้วก็หอมเนยมากทีเดียวเราก็จะเอามันใส่ลงไปที่ไก่เราครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นมันฝรั่งที่ถูกผัดจนหอมกระเทียมเนี่ยเอามาไว้ที่ไก่แล้วเราก็จะมีโรสแมรี่ซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้สวยความสดเขาแล้วก็สดแบบนี้ก็จะหอมแต่ผมจะผึ่งกับน้ำมันนิดนึงครับก็วางคู่นี่มะนาวบีบ1ชิ้นครับสำหรับที่เราจะบีบบนไก่ของเราท่านผู้ชมครับเพื่อที่ทำให้ไก่เราเนี่ยเพิ่มความเปรี้ยวอย่างคนไทยที่ชอบทานมีรสเปรี้ยวหวานอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับที่มีแป้งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้แตะแป้งเพราะว่าเผื่อสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้กระทะเทฟลอนแบบนี้แล้วก็ต้องแตะแป้งหน่อยเพราะว่ามันต่างกันก็คือว่าความร้อนของกระทะที่จะทำให้เนื้อไก่มันติดเนี่ยมันอาจจะมีไปได้สำหรับกระทะที่แบนๆนะครับส่วนกระทะที่เป็นซีกแบบนี้เนี่ยมันมีช่องว่างอากาศอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปแล้วก็จะทำให้ไก่ไม่ติดผมก็เลยไม่ลองใช้แป้งนะครับแล้วก็ทอดบนกระทะกริลแบบนี้ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสะโพกไก่ทอดกับมันฝรั่งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชิมกันครับขอมีกระเทียมด้วยครับมันฝรั่งท่านผู้ชมครับได้รสชาติของไก่แบบเต็มๆไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นนอกจากเกลือพริกไทยที่เราใส่ไปแล้วก็มีกลิ่นโรสแมรี่ที่เราใส่ตรงไปทอดจนหอมแบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่ฮะหอมกรอบแบบนี้แล้วตัวไก่เองเนี่ยจะชุ่มไปด้วยไม่แห้งเลยนะครับเพราะว่าเราเลือกส่วนที่เป็นสะโพกแล้วทอดเนี่ยทอดให้หนังกรอบๆหน่อยท่านผู้ชมครับแล้วก็จะอยู่ได้นานเลยอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับมันต้มแล้วเราก็ผัดลงไปแล้วแล้วก็ใส่หอมใหญ่ผัดจนหอมเลยแล้วก็ใส่เนยนิดนึงครับให้มันหอมมากยิ่งขึ้นโรสแมรี่อยู่นั้นด้วยโอ้โหถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบไก่เป็นปลาก็ได้นะครับเป็นหมูก็ได้ทอดนะครับในกระทะอย่างที่บอกครับถ้ากระทะธรรมดาที่แบนๆก็แตะแป้งบางๆนิดนึงนะครับทอดลงไปแต่ถ้าสมมุติเป็นกระทะที่เหมือนกระทะกริลแบบนี้แล้วเราใส่น้ำมันลงไปเนี่ยทอดแบบที่ผมทอดแบบนี้นะครับไม่ติดกระทะด้วยท่านผู้ชมครับเอาละครับนี่แหละครับอีกหนึ่งเมนูที่จะเปลี่ยนความรู้สึกจากอาหารที่ทำจากไก่แล้วบอกว่าไก่กระเทียมแบบไทยอะไรพวกนี้ที่บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเป็นไก่แกงเนี่ยเป็นลองไก่แบบนี้บ้างครับท่านผู้ชมครับเพื่อเปลี่ยนอรรถรสบ้างในบางวันสำหรับยอดเชฟไทยก็นำมาฝากท่านผู้ชมแบบนี้แหละครับแต่ว่าท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้2เมนูจบไปเรียบร้อยสัปดาห์หน้าครับวันเสาร์ 9:20 ทางช่อง 5ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ